รอบนี้พามาเที่ยวทาโฟกาสแควร์ทาโฟกาสแควร์ประวัติศาสตร์หรอจำไม่ค่อยได้อ่ะรู้แต่ว่ามันเป็นที่ที่เขามีการสร้างอนุสาวรีย์เฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาผู้ชนะไม่แน่ใจชนะฝรั่งเศสเปล่าวอเตอร์ลูของฝรั่งเศสปะนโปเลียนเนาะก็เนี่ยครับอันนี้คืออนุสาวรีย์ของเนลสันไม่ใช่เนลสันแมนเดลานะอันนี้เนลสันที่เป็นอังกฤษนะครับจริงๆมาอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะเดี๋ยวเขาเดินพาดูแล้วกันงั้นมองหน้าเขาไปก่อนดีกว่าไหมก็ข้างหลังก็จะมีเซอร์เฮนรี่แฮฟล็อกเป็นเจเนอเรลครับแล้วก็ข้างหลังสุดเลยอันนู้นเห็นไหมอันนู้นเป็นNational Gallery นะครับก็เข้าฟรีแต่ว่าตอนนี้จะ2ทุ่มแล้วปิดจ้ะวันจริงวันอาทิตย์ก็ปิดนะปิดตั้งแต่แบบประมาณปิดสักประมาณ6โมงเย็นมั้งใช่ผิดก็อันนี้เป็นของนี่อันนี้ไหนเห็นเปล่าเป็นของเนลสันนะครับซึ่งเขาจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูประวัติศาสตร์กันไหมครับว่าเขียนว่าอะไรบ้างนี่อ่านออกป่ะบอกทาฟอร์กาสแควร์เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของ National Rejoicing และ Assembly and Rally of Various Cause คือมีมานานมากสุดท้ายก็เป็นเมมโมเรียลของเนลสันเนี่ยที่เป็น Battle of Trafalgar เขาโดนฆ่านะครับก็เลยเอามาเป็นอนุสรณ์สถานก็นี่เขาก็มีบอกว่านี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมก็นั่นแหละเป็นถือว่าเป็นโซนหนึ่งของเมืองเวสต์มินสเตอร์ครับก็อยู่ในเขตลอนดอนโซนหนึ่งก็คือตรงกลางเมืองเลยเทียบกับกรุงเทพก็อารมณ์แบบแถวพระแก้วอะไรครับก็เดี๋ยวพาเดลเลตนิดนึงการเดินไหนเห็นสิงโตปะสิงโตไหมไม่เห็นหรอเดี๋ยวพาไปดูสิงโตก็ได้นี่เห็นไหมเห็นสิงโตปะก็สิงโตเอาไว้ปกป้องมั้งแต่มันเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศอังกฤษอะครับเพราะว่าอังกฤษเป็นสิงโตใช่ไหมเวลส์เป็นมังกรสกอตแลนด์เป็นอะไรวะก็ล่ามันเป็นพวกเซลติกจำชื่อไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรเอารู้แค่นี้ก็พอเนาะเราแค่มาดูของสวยงามอ้ออันนั้นทำใหม่จริงๆไม่ทำใหม่มันเป็นเอ็กซิบิชันที่แบบเป็นซีซันอลครับเดี๋ยวพาไปดูจริงตรงนี้ข้างหน้าทาโฟกาสแควร์ตรงหน้าทาโฟกาสแควร์จะมีน้ำพุใหญ่ๆอยู่อันนึงนี่สวยดีก็มีโลมาด้วยนะโลมาเล่นน้ำก็มีอันนี้ด้วยสุดท้ายก็มันมีอีกอันนึงที่เป็นเอ็กซิบิชันที่เขาบอกเมื่อกี้นะคราวก่อนเขามามันเป็นขวดโหลเป็นเหมือนเป็นเรือไม่ใช่เป็นเรือที่สร้างในขวดครับก็สวยดีแต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นกระดูกไดโนเสาร์ครับนี่เห็นไหมอ่ะไม่ว่ามีไฟด้วยอ่ะนั่นแหละก็พักแค่นี้ละกันเดี๋ยวไว้ค่อยหรือจะดูด้านหลังได้ไหมเดี๋ยวดูด้านหลังให้หน่อยก็ได้นี่ด้านหลังกว้างเห็นไหมครับก็มาละแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบาย